สวัสดีครับพบกับผมเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้นะครับเลขจากราศีรายวันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนแรม14ค่ำเดือน11วันนี้ฤกษ์ประจำวันได้แก่เทศาตีแห่งฤกษ์ใช่แล้วครับฤกษ์ตรงกับฤกษ์เมื่อวานวันนี้ก็ยังมีหุ้นรอบโลกให้ลงทุนเหมือนเดิมนะครับแต่น้อยหน่อยเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีเฉพาะหุ้นดิจิตอลนะครับตระกูล HDTV แล้วก็ VIP นะครับเพราะว่าหุ้นหลักๆเช่นหุ้นนิเคอิจีนหางเสงก็จะหยุดทำการนะครับจะมีเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์ก่อนที่จะไปดูเลขประจำวันนี้นะครับก็ไปดูผลของฮานอยเมื่อวานกันก่อนนะครับผลของเมื่อวานนะครับวันที่10พฤศจิกายนนะครับ2566ผมให้เลข2ตัวนะครับเลขรูดนะครับ3กับ2ฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน692 2ตัวล่าง27เข้า2นะครับให้รูด3กับ2เข้า2ทั้งบนทั้งล่างเลยได้2เด้งนะครับฮานอยกาชาดนะครับ3ตัวบน325 2ตัวล่าง76เข้า25นะครับเข้ารูด2นะครับฮานอยพิเศษ820ข้างล่าง00โอ้โหออกมาได้ยังไงนะครับแต่เราถือว่าเรายังถูกนะครับโชคดีเพราะว่า20เนี่ยเรารูด2ข้างบนนะครับเราก็ได้1เด้งฮานอยปกติ3ตัวบน670 2ตัวล่าง17หลุดนะครับฮานอย VIP 3ตัวบนนะครับ479 2ตัวล่าง42ก็เข้ารูด2นะครับเข้าเลขเจาะด้วย2442ก็ทั้งหมด5ฮานอยเราเข้า4ฮานอยหลุดฮานอยปกติแล้วได้2เด้งบนล่างที่ฮานอยเฉพาะกิจนะครับรูด2ก็เทคนิคผมนะครับให้รูด2ตัวนะครับมาตัวใดตัวหนึ่งได้เงินนะครับถ้ามา2ตัวก็ได้2เด้ง2ต่อสมาชิกที่อยากได้เทคนิคการลงทุนอยากได้ผังประจำวันแล้วก็อยากได้ยามภัยกระซิบช่วงเวลาที่จะเน้นให้ลงทุนนะครับไม่ต้องลงทุนเยอะทั้งวันนะครับมีพักบ้างยืดหยุ่นนะครับเลขมีเข้ามีหลุดเราก็ให้ยามเวลาดีให้ท่านไปเลือกลงทุนในเวลาที่เหมาะสมเวลาที่มีพลังนะครับสนใจที่จะเข้ากลุ่มดูตัวเลขดูผังก็ติดต่อ call center นะครับแอดไลน์ได้เลยแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มรายวันนะครับส่วนท่านที่อยากดูผังตัวเลขรัฐบาลอยากดูนะครับขันน้ำมนต์เลขทูบแล้วก็เลขทีเด็ดที่ผมสรุปเลขน้อยตัวให้ก็เข้ากลุ่มรัฐบาลนะครับแจ้งที่ call center ว่าขอเข้ากลุ่มรัฐบาลแล้วก็ท่านที่มีโชคมีลาภย้ำนะครับท่านที่มีโชคมีลาภนะครับมีกระจกพระราหูหรือยังถ้ายังก็เข้าไปเป็นตัวช่วยนะครับดึงดูดโชคลาภให้กับท่านยิ่งท่านที่ไม่มีโชคไม่มีลาภเลขเข้าแบบนี้ทุกวันแต่ท่านก็ยังลงทุนไม่ถูกยังไม่มีโชคเหมือนคนอื่นก็เช่ากระจกพระราหูไปนะครับแผ่นละ100บาทเท่านั้นเองนะครับติดหน้าบ้านดึงดูดโชคลาภของเราแล้วถ้าถูกบ่อยๆนะครับอาทิตย์นึงถูกหลายๆวันแบบนี้เช่าเพิ่มนะครับไปติดในห้องน้ำหรือหน้าห้องน้ำนะครับห้องน้ำเป็นเรื่องของการเงินมีโชคแล้วก็ต้องมีเงินด้วยนะครับเราจะได้ดึงดูดเรื่องของการเงินเข้ามาตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีทำอะไรก็หากินกันลำบากหลายท่านมาลงทุนเรื่องโชคลาภอย่าเสียดายนะครับหาตัวช่วยเพิ่มจะได้มีเงินใหม่ๆเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาเสริมในกระเป๋าสตางค์ของเรานะครับก็ติดต่อ call center ได้เลยนะครับจะเข้า 2-3 แผ่นก็ติดในบ้านที่เป็นจุดหลักๆเพื่อดึงดูดโชคลาภการเงินให้กับตัวเราเองนะครับก็ไปพบกับผังของอาจารย์ชาญฮุรีวันนี้ได้เลยครับมาดูผังของอาจารย์ชาญวันนี้กันนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566วันนี้ฤกษ์เดียวกับเมื่อวานนะครับเทศาตีแห่งฤกษ์ฤกษ์คาบท้องถิ่นนะครับดาวเจ้าฤกษ์ก็เป็นดาวอังคารเลข3นะครับเมื่อวานเลข3เข้า
หุ้นรอบโลกดีมากเลยนะครับใครที่ลงทุนหุ้นก็จะได้ค่ากับข้าวหลายๆหุ้นกันก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับวันนี้วันเสาร์ก็หุ้นหลักๆก็จะหยุดทำการกันนะครับหุ้นหลักพวกนิเคอีจีนทางเสงพวกนี้ก็จะเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ก็จะมีหุ้นดิจิตอลตระกูล HD VIP แล้วก็ตระกูลทีวีพวกนี้นะครับจะมีหุ้นดิจิตอลกันเยอะช่วงเช้านะครับกับช่วงบ่ายก็ลงทุนหุ้นรอบโลกให้รูด3แล้วก็ดาวโชคลาภวันนี้เปลี่ยนนิดนึงนะครับเมื่อวานเลข2เข้าฮานอยดีมากเลยสลับวันนี้ดาวโชคลาภเป็นดาวอาทิตย์เลข1ฉะนั้นรูด2ตัวก็คือรูด3กับรูด1นะครับสำหรับหุ้นรอบโลกช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับเจาะที่31 32 34 3ตัวนะครับ312 314แล้วก็มาดูฮานอยนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีลาพัฒนามาดูฮานอยกันฮานอยก็เลขหลักเรานะครับขยับเมื่อวานดาวจันทร์ทำเงินแล้ววันนี้ขยับมาเป็นดาวอาทิตย์นะครับพบโชคลาภดาวจันทร์ขยับขึ้นไปเป็นดาวการเงินนะครับคู่กับดาวพุธเลข4วันนี้ดาวการเงินเป็น2 4ดาวโชคลาภเป็นเลข1แล้วก็ดาวเจ้าฤกษ์เป็นเลข3ฮานอยนะครับก็รูด1กับรูด3 1หรือ3มาตัวใดตัวหนึ่งเราก็ถูกรางวัลนะครับเลขเจ้านะครับ1 2 1 3 1 4 3ตัว1 2 3 1 2 4ครบแล้วนะครับผังของอาจารย์ชาญเลขจากราศีรายวันสำหรับสมาชิกนะครับตอนนี้ทยอยเข้ากลุ่มรายวันกันเป็นจำนวนมากนะครับเพราะอยากได้ยามเวลาดีที่ควรจะลงทุนจะได้ไม่ลงทุนสเปสสปะแล้วก็ยังมีเทคนิคแนะนำให้เพิ่มเติมนะครับผังเรามีให้ทุกวันเลยสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ขอเข้ากลุ่มรายวันได้รวมถึงรัฐบาลด้วยนะครับก็เหลือเวลาอีก5วันก็จะถึงวันที่16แล้วเราก็จะมาลุ้นลอตเตอรี่กันช่วงนี้ก็จะมีผังโค้งสุดท้ายมีผังทำนายฝันแล้วก็เลขขันน้ำมนต์ให้ด้วยนะครับสนใจก็ขอเข้ากลุ่มรัฐบาลได้แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์แล้วก็แจ้งที่คอลเซ็นเตอร์ได้เลยครับก็ไปต่อด้วยเลขผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อได้เลยครับก่อนที่จะไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุผมมีข่าวย้ำพันนะครับวันที่25 26พฤศจิกายนนี้ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมบุญทอดกฐินร่วมกันนะครับที่วัดถ้ำผาประตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีกรรมการ100บาทรองประธาน500บาทประธานกรรมการร่วมกันนะครับท่านละ 1,000 บาทงานกฐินนะครับบุญกฐินปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งเป็นบุญใหญ่นะครับช่วงนี้ก็ช่วงเทศกาลหน้าทำบุญกฐินร่วมกันรายได้ทางวัดก็จะนำไปนะครับสร้างมูลนะแล้วก็พัฒนาวัดเพิ่มเติมก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับอีกข่าวประจำพันหนึ่งนะครับก็ขอเชิญชวนสมาชิกตอนนี้ได้เลขผังเลขรายวันอาจารย์ชาแล้วมีโชคมีลาบกันหลายท่านก็อยากให้เสริมโชคเสริมลาบกันนะครับร่วมเช่ากระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับบานละ100บาทนะครับมีโชคน้อยก็เช่าคนละ1บานนะครับ1แผ่นถ้ามีโชคมากก็แนะนำให้เช่าสัก3แผ่นนะครับติดหน้าประตูบ้านติดในห้องน้ำแล้วก็ติดที่เสาในบ้านนะครับโชคลาภจะได้ดึงดูดเข้าบ้านเราเรียกทรัพย์รับโชคนะครับยังไงสนใจร่วมบุญกฐินแล้วก็สนใจเช่ากระจก8เหลี่ยมพระราหูนะครับก็ติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์ LINE ไปแล้วก็แจ้งคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับก็มาพบกับผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อได้เลยนะครับต่อด้วยผังของอาจารย์โอวิษณุเลยนะครับผังของอาจารย์โอวิษณุฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น7รอง2เจาะที่70 39 28 12ฮานอยปกติ
าจารย์โอให้เด่น3รอง6จ่อที่3 7 6 7 8 4 3 4ปิดท้ายด้วยฮานอย VP นะครับอาจารย์โอให้เด่น0รอง9จ่อ8 0 9 2 2 7 8 3วันนี้วันเสาร์ไม่มีราวพัฒนานะครับก็ขออนุญาตประชาพันธ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ขอเข้ากลุ่มรายวันได้เลยนะครับผมมียามภายกระซิบเป็นยามช่วงที่จะเสริมเพิ่มเติมให้สำหรับคนที่เข้ามาในกลุ่มไลน์จะได้บอกได้ว่าช่วงไหนควรจะลงทุนควรจะเน้นควรจะหยุดพักนะครับเพราะว่าหุ้นบางวันนี่มี 30-40 รอบเราลงทุนทุกรอบไม่ไหวนะครับเราก็ต้องดูช่วงไหนที่เป็นช่วงที่ดาวมีกำลังดาวนะครับมีพลังเราก็ไปเน้นช่วงเวลานั้นนะครับก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ขอเข้ากลุ่มรายวันได้รวมถึงกลุ่มรัฐบาลด้วยนะครับก็เราต้องแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับคนที่สนใจลงทุนรัฐบาลก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์เข้ากลุ่มรัฐบาลใครที่สนใจลงทุนหุ้นลงทุนฮานอยลงทุนลาวพัฒนาก็ขอติดต่อเข้ากลุ่มหุ้นแล้วก็เลขรายวันนะครับก็วันนี้นะครับให้ได้ครบแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์วันหยุดสบายสบายแล้วก็มาลงทุนหาค่ากับข้าวกันนะครับอย่าลืมนะครับก็สามารถรับชมแนวทางการวิเคราะห์จากอาจารย์ชาญได้ทุกวันนะครับตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ